โอกาสที่ดีสุดในชีวิตผมว่ามันก็คือโอกาสหมายถึงว่าสิ่งที่ดีสุดในชีวิตคือโอกาสที่มันเข้ามายาเป็นซึมเศร้ากินยาต้านเศร้าอยู่ช่วงหนึ่งผมจะเป็นคนตรงที่ว่ามีอะไรมาผมทำมีโอกาสอะไรมาผมจะไม่สนอะไรผมจะทำPolar Bear Connectสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Polar Bear Connect นะครับและนี่ก็คือช่วง VIP Talk กับผมเติ้ลภคินทร์นั่นเองครับวันนี้ก็เป็นโชคดีของเราทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเราได้อยู่กับนักแสดงวัยรุ่นนะครับที่มียอด follower ใน IG ถึง3ล้านคนเลยทีเดียวนะครับน้องคนนี้ไม่ได้ดังแค่ในประเทศไทยนะครับแต่โด่งดังไปถึงต่างประเทศด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็มีโอกาสได้คุยกับเขานะครับขอเชิญพบกับน้องท็อปแท็บเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท็อปแท็บผมโอ้น้องท็อปแท็บดังมากในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมพี่ได้ข่าวว่าใช่ครับก็เรียกว่าก็มีคนรู้จักกันครับก็ยังไม่ได้ดังขนาดนั้นครับก็แต่ก็ปีหน้าจะมีเหมือนแฟนมีทที่คนญี่ปุ่นเขาอยากจัดให้ก็ใช่ฮะก็เป็นแฟนคลับที่เขารวมๆตัวกันเพื่อพาผมไปญี่ปุ่นโอ้โหใช่ครับจริงๆแล้วเราเคยมีผลงานอะไรที่ทำออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ไหมถึงแบบดังไปถึงตรงนั้นได้ผมว่าไม่ได้มีผลงานที่เป็นในเชิงของญี่ปุ่นจริงจังแต่แค่ผมชอบculture ญี่ปุ่นพวกแบบ pop culture ของญี่ปุ่นพวกการ์ตูนพวกอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยฮะช่วงแบบผมเคยคอสเพลย์เป็นตัวละครในอนิเมะตัวหนึ่งตอนช่วงฮาโลวีนปีที่แล้วครับใช่ครับก็มีคนสนใจแล้วก็ซีรีส์ที่เล่นเนี่ยมันไปดังที่ญี่ปุ่นด้วยก็เลยมีคนรู้จักแล้วพอเรามีอะไรที่มันแบบสามารถแบบรีเลทกับคนญี่ปุ่นได้เขาก็เลยชอบเรามากขึ้นครับไม่ธรรมดานะถึงขนาดแบบมีแฟนคลับเมียนกี้ที่ญี่ปุ่นด้วยเนี่ยไม่ขนาดนั้นนะครับครับผมงั้นเดี๋ยววันนี้นอกจากความดังของท็อปแท็บแล้วเนี่ยเราอยากมารู้จักตัวตนจริงๆของท็อปแท็บบ้างนะครับอยากรู้ว่าตอนเด็กชีวิตเป็นยังไงครับท็อปแท็บเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับตอนเด็กอะครับถ้าย้อนกลับไปจริงๆผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับจริงๆผมเกิดจังหวัดน่านแล้วก็โตที่จังหวัดน่านครับผมก็คือช่วงตั้งแต่เด็กจนถึงม.6อยู่น่านเลยครับเป็นเด็กต่างจังหวัดแท้ๆคนหนึ่งเลยที่แบบไม่ได้เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรหวือหวาก็คือตื่นเช้าไปเรียนอยู่กับเพื่อนทำกิจกรรมเล่นเกมอะไรเงี้ยสมัยยุคสมัยเด็กต่างจังหวัดที่อินเทอร์เน็ตเพิ่งเข้าถึงอะไรฮะผมก็จะวนอยู่อะไรประมาณนี้ใช่ครับแล้วย้ายมาอยู่กรุงเทพช่วงย้ายกรุงเทพแล้วผมพออยู่ม.5ม.6ใช่ไหมครับแล้วก็มีโอกาสไปเรียนอยู่ต่างประเทศครับแล้วก็ไปอยู่ประมาณเกือบ2ปีประเทศไหนครับเนี่ยอเมริกาครับอเมริกาใช่ฮะไปอยู่มา2ปีฮะแล้วก็กลับมาไทยแล้วก็มากรุงเทพเลยใช่ครับพอกลับมาก็สอบตรงเข้ามหิดลแล้วก็อยู่กรุงเทพยาวจนมาถึงวันนี้ครับอ๋อมหิดลอินเตอร์ใช่มั้ยครับใช่ครับใช่คณะที่เราเรียนคือบริหารธุรกิจมั้ยใช่ฮะรู้ได้ไงครับอ้าวก็มหิดลอินเตอร์เขาก็จะดังเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอะไรเงี้ย MUAC ใช่ครับ marketing ครับผมใช่โอ้แสดงว่าพื้นเพตอนเด็กๆเนี่ยเราโตขึ้นฝันอยากเป็นนักธุรกิจไหมครับท็อปแท็บแปลกมากตัวผมอ่ะไม่ค่อยเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีฝันที่แน่นอนว่าอยากเป็นอะไรตอนเด็กๆก็ทำกิจกรรมเยอะครับเล่นดนตรีกีฬาก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบทำทุกอย่างที่มันเป็นกิจกรรมไม่ค่อยเอาเรียนเท่าไหร่ครับผมแล้วก็แต่ที่เรียนบริหารเพราะว่าที่บ้านทำธุรกิจด้วยครับที่บ้านเป็นร้านขายเป็นรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์ที่จังหวัดน่านที่จังหวัดน่านใช่ฮะก็พอเราซึมซับของพวกนี้มาตั้งแต่เด็กเราก็เลยรู้สึกว่าบริหารก็ไม่แย่เพราะว่าเรียนไปแล้วก็สั่งอย่างนึงอย่างน้อยก็คือสามารถกลับไปช่วยที่บ้านได้ครับแล้วการเป็นนักแสดงล่ะท็อปแท็บมันอยู่ในเป้าหมายของเราตั้งแต่ตอนเด็กๆไหมไม่อะไม่เลยเหรอไม่มีเลยไม่มีในหัวเลย ใช่ครับแล้วอยู่ดีจะพัดจะผูยังไงมาเข้าสู่วงการบันเทิงได้ครับน่าผมก็งงเหมือนกันผมว่าทุกคนที่ตอนนั้นที่ผมไปเล่นด้วยกันก็ทุกคนก็งงเหมือนกันก็คือเป็นกลับมาจากอเมริกาถูกไหมฮะแล้วก็เราก็มาพยายามมาจบม.6ที่จังหวัดน่านแล้วก็ทำจบแล้วก็มาเรียนต่อกรุงเทพใช่ไหมครับแล้วก็มันเป็นช่วงเริ่มต้นของช่วงปลาย Facebook แล้วก็ช่วงเริ่มต้นของ IG ครับ IG พอ IG มันเริ่มมีคนเล่นแล้วก็เขาก็สเกาเด็กจากสมัยก่อนคือการที่ไปยืนอยู่ตามสยามใช่ไหมเขาก็เปลี่ยนจากการสเกาเด็กไปหาในโซเชียลแทนก็ตอนนั้นมีซีรีส์นึงที่เปิดแคสมาหลายปีละชื่อเรื่องชื่อว่า Love Sick The Series ครับแล้วเขาก็พยายามหาเด็กนั่นแหละ
เลิฟซิกนี่ใช่ที่กัปตันใช่อ๋อโอเคกัปตันไว้ครับผมอยู่มานานไหมอยู่มานานครับใช่กัปตันไว้ครับก็เขาก็ทักมาใน IG แล้วก็ถามว่าแบบลองมาแคสไหมซึ่งครั้งแรกผมไม่กล้าตอบผมนึกว่าหลอกผมกลัวครั้งแรกผมก็กลัวแล้วถามคุณแม่ก็บอกว่าอย่าไปเลยนะกลัวอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็พอเขาทักครั้งที่2ครั้งที่3ก็เลยอ่ะลองไปดูก็ได้ก็ลองไปแคสเลยใช่ฮะผมมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยก็แค่ว่ามีคนทักมาก็เลยลองไปแคสดูสุดท้ายก็จับพัดจับผูได้เข้ามาอยู่ในวงการแบบงงๆเหมือนกันแล้วก็มีผลงานต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้แหละครับใช่ครับมันพอเลิฟซิกใช่ไหมครับบังเอิญว่าตอนนั้นมันเป็นซีรีส์ที่ซีรีส์วายเรื่องแรกๆในประเทศไทยที่ออกในช่องฟรีทีวีตอนนั้นคือออกช่อง9ผมจำไม่ผิดใช่เอ็มคอร์ดอะเนาะแล้วก็พอซื้อออกไปแล้วมันมีการคนสนใจอ่ะก็มีคนเห็นผมแล้วก็จิมค่ายจิมทีวีอ่ะช่วงนั้นเขากำลังจะทำซีรีส์พอดีก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของค่ายด้วยครับเขาต้องการเด็กที่เป็นเด็กภาคเหนือเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นเด็กภาคเหนือแล้วก็พูดสามารถพูดเหนือได้บ้างครับครับซึ่งผมก็ไปแคสแล้วก็บังเอิญได้เช่นเดียวกันอ๋อแล้วจริงๆผลงานสร้างชื่อของท็อปแท็บอ่ะคือตอนเล่นเลิฟซิกอ่ะคือคนจำเราได้เลยไหมยังมันยังไม่ได้จำได้ในจุดที่ว่าแบบผมเล่นเป็นใครคือใครขนาดนั้นแต่เขารู้ว่าโอเคผมเล่นในเรื่องนี้นะเพราะว่านักแสดงมันเกือบร้อยอ่ะพี่ในเรื่องนี้มันเยอะมากแต่คือมันก็จะมีแฟนคลับกลุ่มที่ตามจริงๆจังแล้วเขาจะรู้ว่าเราคือใครแต่ตอนนั้นมันสังคมมันยังอยู่ในเรียกว่ายังเล็กเพราะว่าซีรีส์วายในยุคสมัยนั้น 7-8 ปีที่แล้วก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มชนกลุ่มน้อยมากๆใช่ไหมฮะบางทีไปเล่นคนยังมองว่าซีรีส์อะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็มีคนเห็นมาเรื่อยๆแล้วก็อยู่ในวงการมาเรื่อยๆจนขั้นจนมาเล่นซีรีส์เรื่องขั้นกูครับครับเพราะเราคู่กันไรวินล่าสุดนี้เองเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วก็คือช่วงโควิดครับแล้วขั้นกูเนี่ยก็คือเราเริ่มแบบคนจำเราได้แล้วคนทักได้ว่าบทบาทไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอยู่มานานจนเล่นขั้นกูแล้วก็คนเห็นครับผมแล้วก็มันประจวบเหมาะกับช่วงเริ่มต้นของ TikTokผมก็แค่เล่น TikTok บังเอิญเล่น TikTok ในช่วงนั้นพอดีใช่แล้วก็อยู่นี่ก็มีคนเห็นผมก็งงอ๋อ follower ใน TikTok เราเท่าไหร่ได้ครับแบบหมายถึงอะไรฮะ follower อ๋อยอด follower มีอยู่ประมาณ 2.3 ล้านคิดว่าแถวๆนี้ครับผมพอสมควรเลยใช่ครับมันขึ้นมาพร้อมกันกับช่วง IG ในตอนที่เล่นซีรีส์ครับเอาเทคนิคการเราทำ TikTok เราทำยังไงคนถึงแบบมาตามเรา2ล้านกว่าคนอ่ะท็อปแท็บเรามีเทคนิคไหมเทคนิคเหรอครับไม่มีนะพุ่งก็พุ่งตรงก็คือไม่มีจริงๆในช่วงนั้นน่าจะเป็นคนน่าจะอยู่บ้านกันแล้วทุกคนก็น่าจะว่างเพราะโควิดอ่ะเนาะพี่เราก็นั่งอยู่บ้านแล้วก็ไม่รู้ทำอะไรแล้วเราก็ถ่ายมือถือเล่นใช่ไหมมันแล้วก็เป็นช่วงที่ TikTok เนี่ยมีคอนเทนต์ในเชิงของการเต้นเยอะครับแบบมันก็เพลงกับการเต้นผมก็บังเอิญเป็นคนที่เต้นได้แล้วก็ชอบการเต้นแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็ใช่ครับก็เลยขึ้นไปดาดฟ้าที่คอนโดแล้วก็เต้นลง TikTok ใช่แค่นั้นเลยมันประจวบเหมาะเหมือนทุกอย่างมันประจวบเหมาะพอดีในช่วงของซีรีส์ออนคนเล่นโซเชียลเยอะพอดีแล้วก็แอปพลิเคชันใหม่กำลังเริ่มบูมครับจังหวะสำคัญเนาะจังหวะสำคัญครับจังหวะสำคัญมากท็อปแท็บดูเป็นคนสดใสมากเลยดูร่าเริงนะครับอยากรู้ว่าในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีอะไรที่แบบเป็นปัญหาและอุปสรรคที่เราเจอแล้วเรารู้สึกว่ามันหนักไหมหนักหนามากแล้วเราผ่านมันมาได้ยังไงครับท็อปแท็บโอ้อุปสรรคที่เจอเหรอครับอุปสรรคแบบไหนดีในเชิงไหนดีพี่อุปสรรคในเชิงการทำงานก็ได้หรือว่าในเชิงแบบปัญหาชีวิตที่เรารู้สึกว่าเราเผชิญแล้วเราเหมือนจะผ่านไปไม่ได้อะไรเงี้ยครับเหมือนจะผ่านไปไม่ได้ด้วยนะผมว่ามันมีหลายช่วงมากแต่ช่วงที่เป็นหนักๆคือช่วงโควิดเลยครับช่วงโควิดก่อนโควิดและโควิดช่วงนั้นมันเป็นช่วงเหมือนคาบเกี่ยวระหว่างอาชีพการงานในเชิงของนักแสดงครับกับตอนนั้นกำลังเปิดร้านอาหารอยู่ครับผมเปิดร้านอาหารร้านหนึ่งตอนแต่ตอนนี้ปิดไปละอ่านร้อยฟังก่อนใช่ใช่ก็คือผมเป็นอยู่ค่ายจีมทีวีมาประมาณเกือบ5ปีกำลังจะหมดสัญญารอบแรกครับครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยกำลังเราก็คิดแล้วตอนนั้นผมประมาณสัก25มั้ง25 26ผมก็คิดแล้วว่าแบบชีวิตจะเอาไงต่อเพราะว่าถ้าเป็นนักแสดงแล้วมันไม่มีซีรีส์ที่ดีแล้วก็ไม่สามารถแบบดังขึ้นมาได้เนี่ย
มันก็อยู่ยากเนาะพี่มันก็อยู่ยากผมก็เลยทำธุรกิจแล้วพอโควิดปุ๊บจากร้อยอ่ะมันเหมือนแบบจากธุรกิจที่มันไปร้อยจากศูนย์มาร้อยแล้วภายในไม่ถึงเดือนมันกลายเป็นศูนย์ติดลบไปเลยซะด้วยซ้ำเหมือนเงินที่เราลงทุนทุกอย่างที่เราลงทุนมันแบบมันพังหมดช่วงนั้นก็แย่ความคิดความรู้สึกแล้วก็ความเครียดเยอะมากแต่บังเอิญมันโชคดีตรงที่ว่าขั้นกูออนซีรีส์ออนปุ๊บมันก็เลยมีงานจากวงการบันเทิงเข้ามาใช่ครับแต่มันก็ตอนนั้นมันเป็นเหมือนจุดที่แบบมันเราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงดีเพราะว่าเราเอาเงินที่บ้านมาแล้วก็มาทำธุรกิจแล้วก็ไปไม่รอดครับก็เครียดตอนนั้นก็หาที่ไปไม่ได้ใช่ฮะแล้วเราใช้แนวคิดไหนในการประคองตัวเองเพื่อให้ผ่านปัญหาเหล่านั้นมาครับแทบมันให้กำลังใจเราให้กำลังใจตัวเองยังไงให้กำลังใจตัวเองเลยนะครับผมก็คงต้องใช้คำว่าเข้าใจแล้วก็ปลงกับมันแหละในเชิงของโอเคมันทำมันไม่ได้โควิดมันมาแล้วหน่วยไหมฮะทุกคนก็โดนเราก็ไม่โดนคนเดียวเรายังโชคดีด้วยซ้ำที่ยังมีอย่างอื่นมารองรับระหว่างที่บางอย่างของเราเสียไปใช่ก็พอคุยกับที่บ้านก็บอกว่าผมว่าที่บ้านก็สำคัญครับตอนนั้นเราเครียดอยู่เองประมาณครึ่งปีเกือบปีแล้วว่าโควิดล็อตแรกก็เป็นปีนะพี่ถูกไหมพี่ใช่คือเราผมแทบจะเรียกว่าเอาเงินจากการแสดงที่ได้มาแบบไม่ได้ใช้เลยแล้วตอนนั้นซื้อบ้านด้วยโอ้โหตอนนั้นคือแบบทุกอย่างมันประดังประเดเข้ามาหมดซื้อก่อนโควิดมา2เดือนครับผ่อนไปแล้วแบบเรียกว่าอะไรอ่ะจ่ายไปแล้วเยอะแล้วก็กำลังจะบิวอินทุกอย่างเลยแล้วคือใช้ช่วงนั้นคือใช้เงินเยอะมากแล้วก็ธุรกิจก็อยู่ดีพอโควิดมาทุกอย่างมันเหมือนแบบหายอ่ะปุ๊บทีเดียวอย่างเงี้ยพี่มันไม่มีการเตือนอะไรเลยมันมาเลยแล้วทุกอย่างก็ไปเลยใช่ก็คือเงินที่มาจากการแสดงก็คือเอาไปจ่ายค่าเช่าที่ทางห้างเขาไม่ได้แบบลดให้แล้วก็ความวุ่นวายของประเทศที่เราก็ไม่รู้ว่าจะปิดหรือจะเปิดแล้วพอปิดจะเปิดเนี่ยห้างจะลดค่าเช่ากี่บาทแล้วมันมีสัญญาพี่เราพอมีสัญญาเราก็มีเงินมาจำที่เราต้องลงไปในของสัญญาห้างเลยพี่ทุกอย่างตรงนั้นมันคือเงินหมดเลยมันต้องใช้เงินหมดก็เลยเอาเงินทุกอย่างที่มาจากการแสดงไปลงตรงนู้นหมดเลยเพื่อที่จะทำเงินก็ได้ให้มันไปต่อโดยที่ไม่บอกที่บ้านเพราะว่าผมก็ยืมเงินที่บ้านมาเพราะว่าเอามาทำธุรกิจถูกไหมครับแล้วก็การที่จะบอกที่บ้านก็กลัวที่บ้านเครียดแหละแล้วก็เราก็กลัวเราเป็นคนคิดเยอะแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่อยากให้ใครผิดหวังอ่ะขนาดนั้นอยู่แล้วด้วยครับก็ทำทุกอย่างเกือบปีจนอยู่ในจุดที่ว่าไม่ไหวละก็บอกที่บ้านตรงๆว่าแบบเนี่ยมันเริ่มไปไม่ได้ละธุรกิจที่กำลังทำมาเพราะว่าโควิดมันไม่ไหวจริงๆครับใช่ก็พอคนที่เราให้ความสำคัญที่สุดเขาเข้าใจเราแล้วก็สบายใจขึ้นมาเลยโดยที่แบบที่ผ่านมาคือคิดไปเองเครียดไปเองทั้งหมดแค่ว่าเราไม่ไปคุยกับเขาแล้วก็หาความเข้าใจกับเขาซะมากกว่าคือผมจะเป็นคนอยู่กับตัวเองเยอะคิดกับตัวเองเยอะคิดเยอะอะแพนิคนิดนึงอะจะเป็นคนคิดอยู่ในหัวเยอะมากนั่นแหละครับแล้วพอเราได้ไปปลดเรียกว่าอะไรไปคุยกับปัญหาจริงๆแล้วก็กับคนที่เราให้ความสำคัญจริงพอเขาโอเคแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาให้กำลังใจเราแล้วเขาบอกว่ามันไม่เป็นไรมันปกติธุรกิจมันมีขึ้นมีลงมันมีเจ๊งมีได้มันโดนโกงได้มันปกติชีวิตอยู่แล้วแต่ก่อนก็ไม่เคยเชื่อที่บ้านนะเพราะแบบว่าจริงๆแล้วโลกมันก็ไม่ได้สวยงามขนาดนั้นในบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมโดนมาเยอะมากแต่แค่แบบบางอย่างไม่อยากเล่าเพราะว่ามันก็มีการโดนโกงมีการอะไรมาเยอะเหมือนกันใช่ฮะแล้วก็สุดท้ายก็เชื่อที่บ้านว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องระวังกับทุกอย่างแล้วมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเขาก็บอกเขาก็เจอหมดแล้วเขาก็เตือนเราแล้วแหละแต่เราก็เด็กวัยรุ่นนะพี่บางทีมันจบมาใหม่อยากทำนู่นทำนี่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าแบบไม่จริงหรอกไม่เจอหรอกแล้วพอเอาจริงก็ได้เรียนรู้ไปก็เป็นเหมือนประสบการณ์ชีวิตไปครับจริงๆคนในบ้านก็พร้อมที่จะเข้าใจเราที่สุดนะเนาะถ้าเกิดเทียบกับคนอื่นคนอื่นใช่ใช่ครับแล้วถ้าเกิดถามว่าอะไรเป็นความสุขจริงๆของท็อปแท็บไม่นับงานแสดงนะความสุขผมหรอว่างเราต้องทำหาเวลาทำมันอะไรอย่างเงี้ยโหความสุขผมหรอว่ะไม่ค่อยได้คิดเรื่องพวกนี้เลยมันก็เป็นตามช่วงเวลานะเท่าที่ผมรู้สึกเพราะว่าผมอยู่กับอะไรมากที่สุดผมว่าก็คงเป็นความสุขแหละถูกปะล่ะผมก็ถ้าในช่วงเด็กๆอ่ะช่วงมัธยมก็คือเพื่อน
ความสุขผมคือเพื่อนเลยเพื่อนกับกิจกรรมที่อยู่กับเพื่อนนั่นความสุขผมพอมหาลัยมาตอนนั้นความสุขผมก็คือก็คือเป็นเพื่อนอีกว่าเป็นเพื่อนที่อยู่ในวงการบันเทิงที่เราได้สเปนเวลาด้วยกันแล้วก็เป็นเพื่อ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 นหมดเลยจนมาหลังๆเนี่ยเราเริ่มความสุขของเรามันก็เป็นเพื่อนอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ถัดๆมาก็เป็นความมั่นคงในชีวิตในการสามารถหางานแล้วก็มีเงินมาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างที่เราไม่ต้องเครียดอันนั้นก็ความสุขหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็มามองไปมองมาก็อ๋อสุดท้ายก็คือตัวเราเองไปมาก็โอเคก็จะสุขไม่สุขก็อยู่ที่ตัวเราละตอนนี้ใช่ทุกวันก็ทุกวันนี้ก็คือเอาที่ใจว่ามีความสุขเลยใช่คนส่วนใหญ่ชอบเอาความสุขเราไปผูกไว้กับคนอื่นแต่ก่อนผมเป็นอย่างนั้นเลยคือเหมือนเราผูกไว้กับคนอื่นว่าแบบเขาชอบเราไอ้วะเขาจะมองเรายังไงวะเฮ้ยทำอย่างนี้แล้วเขาโอเคไหมทำไมเขาถึงไม่ชอบเราอะเขาจะเกลียดเราไหมคิดไปหมดเลยผมอะแพนิคอยู่จังหวะหนึ่งแล้วก็กินยาเป็นซึมเศร้ากินยาต้านเศร้าอยู่ช่วงหนึ่งใช่ใช่ครับทุกวันนี้ก็ยังมันก็ยังกินอยู่แหละเพราะว่ามันเป็นเหมือนยาต่อเนื่องก็ต้องกินมาเรื่อยๆหัวนักแสดงเป็นเยอะนักแสดงเป็นเยอะแต่ตอนนี้พอผูกความสุขไว้กับตัวเองแล้วใช่ก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นครับโอ้เยี่ยมเลยครับแล้วถ้าเกิดถามว่าอะไรคือท็อปแท็บคิดว่าอะไรคือโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตครับโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตผมว่ามันก็คือโอกาสแหละหมายถึงว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคือโอกาสที่มันเข้ามาเพราะว่าถ้าไม่มีโอกาสเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ทำอะไรถ้าตอนนั้นเขาไม่ทักผมมาเล่นซีรีส์มันก็คือโอกาสถ้าผมไม่ไปผมก็คือผมเสียโอกาสถ้าผมเชื่อแม่ตอนนั้นแล้วกลัวตามแม่ก็คงไม่ได้ไปก็อดซึ่งก็แม่ก็ไม่ได้ผิดเพราะแม่เขาก็ไม่รู้หนูไหมเขาไม่ได้มีความรู้ในฟิลนี้แต่ผมจะเป็นคนตรงที่ว่ามีอะไรมาผมทำมีโอกาสอะไรมาผมจะไม่สนอะไรผมจะทำครับใช่ก็ความโชคดีผมมีโอกาสได้ทำดีกว่าแล้วก็มีโอกาสที่โชคดีตรงที่ว่าที่บ้านเขาก็ที่บ้านไม่ได้เรียกว่าอะไรวะไม่ได้สนับสนุนเต็มที่แต่ก็ไม่ได้กีดกันแล้วก็เราไม่ต้องเครียดตรงที่ว่าเราไม่ต้องมาเครียดว่าพอเราล้มแล้วเนี่ยเราจะไม่เหลืออะไรเลยก็คือโชคดีที่เกิดมาอยู่ในฐานะที่บ้านมีตังค์อยู่ระดับนึงมีฐานะอยู่ระดับนึงที่ไม่ต้องเครียดเรื่องการเงินมากใช่ถ้าก็คือความโชคดีกับโชคดีที่มีโอกาสครับผมถ้าวันนี้สามารถท็อปแท็บนะสามารถย้อนกลับไปในอดีตได้สักช่วงหนึ่งของชีวิตช่วงเดียวนะครับอยากย้อนกลับไปช่วงไหนและอยากกลับไปบอกตัวเองช่วงนั้นว่าอะไรครับอยากจะบอกว่าให้ทำในสิ่งที่อยากทำให้ไวที่สุดไม่ต้องไปสนใจอะไรมากหรอกแต่ก็มันก็เด็กนะมันคิดไม่ได้หรอกแต่กลับไปก็คงเลือกเส้นทางที่เราอยากทำแบบจริงๆแล้วไปกับตรงนั้นให้มันสุดถ้าผมเลือกได้ผมก็คงไปอยากไปเกาหลีอะไรเงี้ยผมชอบมากแต่แค่ว่าหลังๆเนี่ยก็เอาตัวเองอยู่ในโซนนั้นเยอะนะแต่แค่ว่าพอเราอายุมันเยอะขึ้นแล้วอะบางทีแล้วมันสู้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้ละพุ่งตรงผมว่าเด็กรุ่นใหม่มันเก่งกว่าเด็กรุ่นเก่าเสมอแล้วมีโอกาสและมีเวลามากกว่าพวกเราครับใช่ก็พออายุเราเยอะขึ้นแล้วเราก็เสียดายโอกาสตรงที่ว่าในช่วงเวลาของเราอะตอนนั้นอะมันไม่ได้มีเยอะมากให้ทำครับใช่ฮะลองย้อนกลับไปเมื่อแบบเกือบ10ปีที่แล้วนักแสดงก็มีแต่นักแสดงเนาะพี่มีแต่แบบรายการที่เป็นร้องเพลงหนูมารายการแบบ K-pop หรืออะไรที่เป็นร้องเต้นวงเงี้ยน้อยมากใช่น้อยมากแล้วก็มันยังไม่มีโอกาสที่จะทำดีกว่าถ้าตอนนั้นกลับไปบอกตัวเองได้ก็คงบอกตัวเองให้ไปทำอะไรที่อยากทำจริงๆโดยที่ไม่ต้องมานั่งสนใจว่าจะต้องเรียนในเกรด Aทุกอย่างนะใช่เรียนก็สำคัญแต่สุดท้ายแล้วจบมาก็ทุกวันนี้ถามว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์บนโลกที่จบมาแล้วทำสิ่งที่ตัวเองเรียนมาจริงๆน้อยมากใช่ก็ไปทางที่อยากทำดีกว่าครับผมแล้วถ้าเกิดสมมุตินะท็อปแท็บวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเลยสิ่งที่อยากทำที่สุดในวันนี้คืออะไรครับถ้านี้วันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ตายแล้วใช่ไหมกลับบ้านไปอยู่กับที่บ้านก็อยู่กับพ่อแม่คิดว่านะก็น่าจะไปอยู่กับจุดที่เริ่มต้นมาก็ไม่น่ามีอะไรมากกว่านี้แหละใช่เพราะสุดท้ายแล้วก็เพื่อนก็สำคัญแต่มันก็ยังไม่มีใครที่รักเราจริงๆแล้วก็แบบ 100% กับเราจริงๆเท่าครอบครัวละเท่าที่ผมรู้สึกก็สุดท้าย
ถ้าพรุ่งนี้จะไม่อยู่แล้วก็คงกลับไปหาพ่อแม่ที่บ้านครับนั่นน่าจะเป็นแบบสิ่งที่เราอยากทำที่สุดเนาะใช่ครับผมเอาแมวไปกับนั่นต้องมีแมวด้วยไม่แมวด้วยถ้าให้นิยามคำว่าท็อปแท็บอะครับนิยามความเป็นตัวตนของท็อปแท็บจะนิยามว่าอะไรครับโหไม่ได้คิดมานิยามตัวตนของผมว่าผมเป็นคนที่จะอยู่ในกรอบได้ยากมั้งมีอิสระมีอิสระกับตัวเองเยอะอินดิเพนเดนต์อยู่ระดับหนึ่งไม่จะไม่ค่อยสามารถอยู่ในกรอบที่ใครอยากจะเซตให้อยู่นั้นได้เป็นแบบเป็นคนประเภทนั้นรู้สึกได้ละว่าที่ผ่านมาปัญหาชีวิตมาจากอะไรตรงที่ว่าเราตั้งมันมีคนตั้งกรอบให้เราเยอะเกินแล้วเราอยู่ในกรอบนั้นไม่ได้แล้วเราก็เครียดจะเป็นนู่นเป็นนี่ตลอดเวลาแล้วพอเราได้มีโอกาสแบบทำอะไรอยากที่อยากจะทำอ่ะจริงๆแล้วก็ไปรอดด้วยตัวเองได้ก็อยู่ดีก็สบายตัวขึ้นน่าจะเป็นคนรักอิสระแล้วก็อินดิเพนเดนต์มากๆคนหนึ่งจริงๆก็เหมือนที่ย้อนกลับไปนะที่ท็อปแท็บบอกว่าความสุขเนี่ยอยู่กับตัวเรานั่นคือมีความสุขที่สุดแล้วใช่ครับใช่ครับสุดท้ายทุกคนก็ต้องมันมีคำหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมันเป็นรายการหนึ่งผมก็ดูขำๆกับเพื่อนเขาบอกว่าอะไรวะ if you don't love yourself who the hell gonna love you อะไรเขาบอกถ้าแบบถ้าคุณไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักคุณล่ะอะไรเงี้ยก็อะไรประมาณนั้นครับจริงที่สุดครับผมและนี่ก็เป็นนิยามของท็อปแท็บนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยต้องได้ประโยชน์จากท็อปแท็บแน่นอนนะครับแล้วก็อยากให้ท็อปแท็บเนี่ยฝากผลงานต่อๆไปว่าแฟนคลับเนี่ยเขาจะติดตามเราได้ช่องทางไหนบ้างและกำลังจะมีผลงานอะไรมาให้ชมกันบ้างครับครับก็ตอนนี้ฮะติดตามได้ใน IG ครับท็อปแท็บ_จิตรกิจครับผม Twitter ก็เหมือนกัน TikTok ก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับผมก็ถ้าซีรีส์นะฮะจริงๆมีซีรีส์ที่ถ่ายไปแล้วนะครับผมชื่อว่า Intern in My Heart ครับจะออนใน VTV แต่วันออนยังไม่ระบุนะครับผมแล้วก็ปีหน้าก็มีซีรีส์ชื่อว่า Outing นะครับผมซึ่งยังไม่ถ่ายเลยกำลังเวิร์คช็อปอยู่ก็เดี๋ยวพี่เมียอะไรมาเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะครับแล้วก็มีอะไรต่อก็ในอนาคตก็ติดตามได้ใน IG ฮะ Twitter เดี๋ยวก็จะรีบเรียกว่าอะไรอ่ะบอกว่ามีงานวันไหนยังไงก็มาตามได้ครับครับผมและนี่ก็คือน้องท็อปแท็บนั่นเองนะครับแล้วครั้งหน้าเราจะมีแขกรับเชิญดีๆคนไหนมาเล่าสู่กันฟังอีกก็ขอเชิญพบกับครั้งถัดไปได้เลยครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับท็อปแท็บขอบคุณครับพลแบร์คอนเนคต์